ันด้วยเกี่ยวข้องกันด้วยระยะทางเกี่ยวข้องกันด้วย direction เกี่ยวข้องกันด้วย size สามอย่างนะคะว่าสามอย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันหนูมีชีทอยู่ปะหนูมีใช่ไหมหนูสี่เหลี่ยมสีส้มๆ3อันเหมือนพี่เหมือนที่พี่นี่เลยค่ะสี่เหลี่ยมสามอันสี่เหลี่ยมสามอันก็คือเขากำลังจะบอกว่าแมปเนี่ยมันมีอะไร relate หรือว่ามีอะไรสัมพันธ์กันบ้างมีอะไรคะสามอันที่สัมพันธ์กันมีสามอันที่สัมพันธ์กันสามสิ่งที่สัมพันธ์กันคือพื้นที่และพื้นผิว no เขาบอกว่าอะไรบ้างสัมพันธ์กันมี distance direction กับ size นี่คือ3อย่างที่สัมพันธ์กันในแมปก็คือมีระยะทางสัมพันธ์กับทิศทางแล้วก็สัมพันธ์กับขนาดงงปะงงนะงงหมายเพราะว่าระยะทางเนี่ยนะสมมุติว่าเราจะไปสมมุติเอา size ก่อนสมมุติพี่จะใส่อย่างนี้อันนี้คือสัญลักษณ์ของบ้านหลายๆหลังก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดโรงเรียนมันก็จะใหญ่กว่าบ้านใช่ไหมอันพี่บอกอย่างนี้อ่ะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีเสาธงอันนี้คือไซส์ถ้าสมมติว่าตรงนี้บ้านนิดเดียวกับตึกขนาดใหญ่เราก็จะได้รู้แล้วว่าไอเนี้ยว่าตรงเนี้ยคือโรงเรียนใหญ่กว่าบ้านงงไหมคะอันนี้คือไซส์นะคะส่วนดิสแทนซ์น่ะสมมติว่าอันนี้คือโรงเรียนนี่คือโรงเรียนใช่ไหมคะอันนี้คือ housesนะคะแล้วพี่บอกว่าเนี่ยบ้านฉันเนี่ยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีให้เอาสีนี้นี่บ้านฉันนี่โรงเรียนอยู่แค่นี้แต่บ้านเพื่อนอีกคนน่ะอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็รู้ได้แล้วว่าระยะทางจากโรงเรียนไปบ้านเราหรือไปบ้านเพื่อนไกลกว่ากันจากโรงเรียนไปบ้านเอ้ยจากโรงเรียนไปบ้านเพื่อนไกลกว่ากันไกลกว่าใช่ไหมอันนี้คือ my house อันนี้คือ friend's house อันนี้ก็คือบอก distance ละงงไหมคะไม่งงนะคะแล้วทีนี้บอกทิศทางล่ะสมมติว่าคือเวลาเป็นแมปเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้มันต้องทิศเหนือตลอดถูกไหมค่ะนะคะจากโรงเรียนต้องไปทางทิศเหนือหรือไปทางทิศใต้มันจะถึงบ้านฉันจากต้องไปทางทิศทางทิศเหนือถึงจะถึง my house นะคะอันนี้ก็คือบอก direction ว่าต้องเลี้ยวไปทางไหนงงไหมคะไม่งงนะบอก3อย่างสัมพันธ์กัน3อย่างถัดไป maps are always showing things about part of earth surface เขาบอกว่าเขาก็โชว์หลายอย่างอยู่นะเกี่ยวกับ earth surface on a flat piece of paper คือเขาเอาเหมือนผิวหน้าของโลกอะผิวหน้าของโลกที่มันจะต้องมีหลายอย่างอยู่แล้วใช่ไหมเอาทั้งหมดมาใส่ในเพเปอร์เพราะฉะนั้นเราจะได้ถือ carry and transport easily งงไหมอะทำไมเราจะต้องแบบบันทึกทุกอย่างบนแมปเพราะว่าเวลาเราไปเวลาสมมติว่าเราไปไม่ได้ไปโรตัสนานแล้วเราจะทางไม่ได้แล้วก็บันทึกไว้ในแผนที่กันอ่ะถูกต้องมันจะได้ easily ไม่งั้นน่ะเราก็จะต้องไปคลำทางใหม่หรือแบบถ้าไม่บันทึกไว้เราก็ต้องไปถามทางเขาใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมไม่นะคะมันจะได้ง่ายเราเดินทางง่ายเราถัดไปมาดูที่ดำA map is not a photograph of a surface. It can show many things that a photo cannot show. โอเคดูนะคะอันนี้คือ map ใช่ไหมค่ะโอเค map นะคะเขาบอกว่ามันอะไม่ใช่แค่รูปภาพนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นมากกว่ารูปภาพมันเป็นมากกว่ารูปภาพมันสามารถบอกระยะทางบอกอะไร
บอกทิศทางบอกขนาดเพราะฉะนั้นบอกระยะทางบอกทิศทางบอกขนาดคือสำคัญที่สุดก็คือสี่เหลี่ยมสีส้มสามอันนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่รูปภาพถ้ารูปภาพปุ๊บก็คือถ่ายแค่รูปภาพเฉยๆอันนั้นก็คือโฟโต้ของ Earth Surface สมมติว่าเราขึ้นไปบนเครื่องบินอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่ข้างหน้าต่างใช่ไหมถ่ายลงมาอันนั้นก็คือภาพของ Earth Surface นะโฟโต้ของพื้นผิวโลกไหมใช่ปะใช่แต่อันนั้นใช่แมปปะมันบอก distance บอกระยะทางบอกขนาดหรือเปล่าหนูว่ามันน่าจะใช่ไหมคือสมมติว่าเราขึ้นไปสมมติอ่ะนี่หนูดูตรงนี้หนูดูตรงอันนี้คือแมปใช่ไหมเวลาหนูกลางออกมามันก็จะบอกระยะทางบ้านเราอยู่ห่างจากโรงเรียนเท่าไหร่โรงเรียนอยู่ห่างจากบ้านเพื่อนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะบอกทิศทางว่าจากโรงเรียนเนี่ยนะจะไปไมค์เฮาส์เป็น